สวัสดีค่ะคลิปนี้จะรวบรวมขั้นตอนการดูแลเส้นผมตัดหน้าม้า C2 และสอนม้วนผมโดยใช้เครื่องหนีบผมอย่างแรกนะคะจะสระผมก่อนค่ะวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของโมอีนะคะตัวนี้ชื่อว่าโมอีเคราตินพัชแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์ค่ะเป็นแบบสูตร 2-in-1 นะคะเป็นเคราตินสูตรเข้มข้นค่ะเนื้อจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะหลอดชอบแชมพูตัวนี้นะคะเพราะว่าวันไหนขี้เกียจก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะเพราะว่าเขาผสมคอนดิชเนอร์มาให้เราด้วยนะถือว่าประหยัดเวลามากเลยนะคะเป็นแชมพูที่ช่วยฟื้นฟูผมเสียได้ดีมากถึงมากที่สุดปกตินะคะเราใช้หลายยี่ห้อแล้วไม่เคยเห็นผลเลยมีตัวนี้ตัวเดียวที่เห็นผลชัดเจนนะคะผมดูสุขภาพดีขึ้นนะคะแถมช่วยลดผมขาดร่วงด้วยเวลาสระผมทีผมร่วงเยอะมากนะคะคิดว่าตัวเองจะหัวล้านซะแล้วต่อไปนะคะจะลงโมอีเคราซิลค่ะตัวนี้เป็นทรีทเมนต์นะคะที่มีส่วนผสมหลักคือเคราตินคาเวียร์แล้วก็ซิลโปรตีนค่ะตัวทรีทเมนต์นะคะจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ตัวนั้นคือซิลโปรตีนนะคะตัวซิลโปรตีนนะคะจะช่วยบำรุงลึกถึงแกนในเส้นผมให้ผมของเรายืดหยุ่นนะคะไม่ขาดง่ายค่ะตัวนี้ใช้แค่นิดเดียวนะคะสางลงบนเส้นผมสักพักทรีทเมนต์ก็จะแตกตัวทั่วเส้นผมแล้วค่ะตัวนี้ดีกว่าเคราตินนะคะเพราะว่ามีโมเลกุลเล็กกว่าถึง3เท่าเลยสำหรับใครที่ผมเสียจากการทำสีผมนะคะแนะนำให้ลองใช้ทรีทเมนต์ตัวนี้ทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะช่วยฟื้นฟูผมเสียทำให้ผมดูสุขภาพดีเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมและช่วยทำให้ผมของเรามีน้ำหนักขึ้นด้วยค่ะส่วนตัวหลอดเองนะคะหลอดเป็นคนผมเสียอยู่แล้วเพราะว่าหลอดทั้งฟอกย้อมดัดโดนความร้อนสารพัดใช้ทรีทเมนต์มาหลายตัวนะคะแต่ไม่มีตัวไหนฟื้นฟูผมเสียได้ดีเท่ากับตัวนี้อันนี้รีวิวจากใจเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆและผมหลอดดูสุขภาพดีใช้แค่ไม่กี่ครั้งรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ชัดเจนเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะลงโมอีอินเทนซีฟแฮร์เอสเซนต์ออยล์ค่ะตัวนี้เป็นเอสเซนต์สูตรน้ำนะคะที่ซึมซาบสู่เส้นผมได้ดีทาแล้วไม่เหนียวเนอะหนาค่ะทุกคนเอสเซนต์ออยล์นะคะเป็นสูตรพิเศษของทางโมอีเขาเลยแล้วก็ยังมีส่วนผสมสำคัญอย่างเช่นอาร์เกนออยล์และก็เคราตินด้วยค่ะใครที่มีปัญหาผมเสียนะคะผมแตกปลายผมชี้ฟูผมพันกันง่ายหลอดแนะนำให้ลองใช้แบรนด์นี้ดูนะขนาดหลอดยังใช้ไม่ถึงเดือนจากผมแห้งเสียจากการทำสีกลายเป็นผมสุขภาพดีขึ้นมาได้ต่อไปจะมาตัดหน้าม้า C2 กันค่ะอย่างแรกเราก็จะมาแสกกลางกันก่อนนะพยายามแสกให้กลางที่สุดนะทุกคนแต่ในคลิปนี้หลอดแสกเบี้ยวมากนะคะจากนั้นก็จะใช้บริเวณปลายด้ามหวีนะคะเกี่ยวผมให้ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบในคลิปค่ะแบบนี้เลยพยายามทำให้มันเท่ากันที่สุดนะทุกคนจากนั้นหลอดก็จะลองเอาหวีมาหวีให้ทั่วนะคะเพื่อกะว่าเราจะเอาประมาณไหนนะพอเราได้ที่เราต้องการจะตัดนะให้เก็บผมไปด้านข้างนะคะจากนั้นเราก็ดึงผมที่เราต้องการตัดหน้ามานะคะให้ตึงค่ะหลอดจะเริ่มตัดตั้งแต่บริเวณปลายจมูกนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะมันยังเบี้ยวอยู่นะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเล็มบริเวณปลายผมกันค่ะหลอดจะค่อยเล็มปลายไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ความสั้นที่เราต้องการค่ะหลอดจะไม่ตัดทีเดียวสั้นนะคะเพราะว่าป้องกันความผิดพลาดค่ะเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดเมื่อไหร่นะเราไม่สามารถเอาผมเรากลับมาได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆกับการตัดผมหลอดจะเล็มจนกว่าได้หน้ามาที่หลอดพอใจนะคะหน้ามาที่หลอดอยากได้ก็จะปิดตาพอดีแบบนี้นะหลอดจะต้องเผื่อความยาวเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปม้วนผมร้อนหน้ามากันอีกค่ะแต่ถ้าใครชอบหน้ามาตรงนะคะก็สามารถตัดสั้นได้อีกค่ะแล้วแต่ความชอบของเราเลยมาทำผมกันนะคะอย่างแรกหลอดก็จะแบ่งผมไว้ครึ่งหัวก่อนนะจะใช้กิ๊บหนีบหรือจะใช้ยางรัดก็ได้นะคะอย่างหลอดจะใช้หนังยางรัดแกงนะคะทุกคนจากนั้นก็แบ่งผมนะคะเป็นช่อๆแบ่งผมไม่ต้องเยอะนะคะอย่างแรกก็จับช่อผมมานะคะจากนั้นก็ใช้ที่หนีบผมดัดหักลงนะคะแล้วก็หักขึ้นค่ะแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก10วิพอนะคะแล้วก็หักลงค่ะเ
ทำเหมือนเดิมค่ะแบ่งช่อผมนะคะไม่ต้องช่อใหญ่นะทุกคนไม่นั้นมันจะหนีบไม่อยู่นะคะจากนั้นก็จะหนีบผมให้มันดูเรียบก่อนจากนั้นก็ดัดลงนะคะค้างเอาไว้10วิเนาะแล้วก็ดัดขึ้นค่ะค้างไว้10วิเหมือนกันค่ะแล้วก็ดัดลงค่ะงุ้มปลายเข้ากับกรอบหน้านะคะทุกคนทำเหมือนเดิมนะคะจับช่อผมหักข้อมือลงหักข้อมือขึ้นแล้วก็หักข้อมือลงค่ะให้ปลายผมนะคะงุ้มเข้ากับกรอบหน้าของเรานะทรงนี้นะคะไม่ใช่ทรงรอมาม่านะหลอดว่ามันเป็นเหมือนเวฟขึ้นมากกว่าค่ะมันเป็นทรงแบบผมหยิกรอนธรรมชาติอะค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะได้ขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นจะใช้สเปรย์เซตผมนะคะเซตรอนผมของเราเสร็จแล้วก็ขยุ้มปลายผมนะคะแกะผมที่เรามัดไว้ครึ่งหัวออกมาเพื่อทำรอนให้ทั่วทั้งหัวนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะต่อไปนะคะเราก็จะมาดัดผมบริเวณกรอบหน้าค่ะเราจะดัดม้วนออกนะคะอย่างแรกก็จะจับช่อผมบริเวณช่วงกรอบหน้าของเราออกมา1ช่อนะวิธีการดัดผมให้ออกจากกรอบหน้าของเราก็คือหักมือออกจากนอกตัวของเราค่ะจากนั้นก็ค่อยๆลุดลงนะคะต่อไปก็จะมายกโคนผมเสยผมไปข้างหลังนะคะจากนั้นก็ฉีดสเปรย์เซตผมค่ะยังไม่เสร็จนะคะจากนั้นเราก็จะเสยผมไปอีกรอบนะเพื่อให้ผมมันเซตตัวอยู่ได้นานขึ้นค่ะทุกคนอีกข้างก็ทำเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็จะมาดัดผมหน้าม้ากันค่ะแบ่งผมหน้าม้าคนละฝั่งนะจะม้วนผมหน้าม้าเข้าตัวนะคะจากนั้นเราก็จะได้ผมหน้าม้าที่ดูหยิกหย่องอย่างนี้นะเราจะดึงผมหน้าม้าให้คลายตัวลงนะคะทุกคนผมหน้าม้าที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะดูแบบหยิกๆหน่อยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบหน้าม้าหยิกแบบนี้นะก็ใช้หวีบริเวณหน้าม้าให้มันแตกออกมาแล้วก็เก็บเข้าบริเวณด้านข้างค่ะเราจะลองใส่คาดผมดูนะคะทุกคนอันนี้คือผมหน้าม้าที่ได้หลังจากที่มันคลายตัวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกกับการทำผมของหลอดเลยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะลูกที่ได้ผมที่ได้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย